กราบบารมีธรรมเสอร์พ่อครูใหญ่น้อมกราบบารมีแม่ครูเสอร์เจ้าค่ะคือเมื่อคืนนี้ท่านมาเสอร์สอนวิชาลำบากวิชาอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจิตเขาฟังแล้วเหมือนกับสะท้านนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนมีใครเป็นมั่งหรือเปล่าคือแล้วก็จิตก็นึกถึงแม่ครูนึกถึงพี่วนานึกถึงครูเอ็มที่มาเซอร์สอนวิชาลำบากอะค่ะมานั่งฟังแล้วเหมือนกับจิตเขาสำนึกได้อะแล้วก็อีกจิตหนึ่งก็คิดว่าเราลึกถึงแม่ครูเราลึกถึงพี่วรรณาเราลึกถึงคุณเอ็มเอ็มที่เขาทำงานลำบากอะค่ะแต่ตัวเราสบายนึกถึงคุณคุณนะคะอยากให้มาเซอร์ตรวจสภาวะอะค่ะก็ถือว่าเนี่ยดีดีงามนะเวลาที่มันคือของเราเนี่ยมันรู้ไงว่าเคยเจอความลำบากมาก่อนเคยเจอความที่ต้องอดทนกับอดกลั้นกับอะไรบางอย่างมาเยอะมากๆนะนั้นพอมาเซอร์พูดถึงสภาวะตรงนี้ปั๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าทุกคนในระบบ NR นะคนที่คนเก่าๆเนี่ยนะว่าเขาอดทนอะไรกันมาบ้างแล้วก็นั่นก็ว่าในตัวมาเซอร์เนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนใช่ไหมในการที่จะบอกกล่าวอะไรต่างๆกับพวกเราเนี่ยนะแล้วก็อดทนในการทำงานอดทนในการที่จะเจออะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าอย่างมาเซอร์เนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงครับมันไม่มีอะไรที่จะต้องอดทนแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องอดทนแล้วเรื่องของการอดทนมันก็ไปขึ้นอยู่ตรงรูปนามขันธ์ห้ามันทำหน้าที่มันไปตรงนี้นะแต่ว่าถ้าใครที่ว่างได้มากๆก็ถือว่าจะเข้าใจสภาวะได้ดีเวลาที่มันเจอสภาวะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเคยลำบากมาก่อนพอเห็นว่าโอ้คนที่เขาทำงานจริงๆเขาลำบากเราเกิดสภาวะของความที่เหมือนกับเราก็ดูสภาวะมันเป็นไงหัวจิตหัวใจเรามันมันเหมือนกับคล้ายๆจะห่อเหี่ยวแต่ก็มันก็อิ่มมันก็คล้ายๆแบบมันเหอแล้วฮึกเหิมขึ้นมาว่าโอ้นั่นเขาอดทนขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเหมือนแบบมันจะมีสองอันในสภาวะขึ้นมาจากจิตใจเราอันเนี้ยเราก็ต้องมองเห็นจิตเราอะจับอารมณ์แบบไหนยังไงตรงนี้ก็ถือว่าดีงามเนาะว่าน้อมไปถึงสภาวะตรงนี้แต่มันเป็นความคิดนะตรงนี้คือความคิดในจิตคิดตอนที่ท่านพูดแต่ในจิตคิดเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจที่ท่านพูดเจ้าค่ะในจิตกับพูดอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจเจ้าค่ะเหมือนกับท่านมาสเตอร์พูดอ้อมๆอะค่ะให้ลูกศิษย์ทีนี้ให้ลูกศิษย์ฟังเข้าใจแล้วทีนี้ว่าเวลาที่เราเข้าใจแล้วรู้สภาวะหมายความว่าเราเข้าใจตรงนั้นน่ะเรามาดูที่ใจเราเห็นไหมล่ะว่าเราเข้าใจแล้วปัญญามันก็จะขึ้นมาปึ๊บปึ๊บใช่ไหมว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อจิตเราเป็นอย่างนี้จิตเราอย่างนี้ที่เราเป็นนึกถึงคนนั้นคนนี้นี่ต่างนะมันก็คือสภาวะนั้นแหละใช่ไหมแต่สภาวะธรรมแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งนะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาผุดมามันเองปึ๊บขึ้นมามันก็เกิดมาเลยปั๊บขึ้นมาโอ้เมตตาเกิดกรุณาเกิดกุศลเกิดมันเกิดปึ๊บมาเลยการหิวเนี่ยเราไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันหิวก็หิวเลยมาเตอร์จะยกตัวอย่างเรื่องความหิวบ่อยๆอ่ะก็ดีงามเนาะค่ะน้องกาบารมีธรรมเสอร์เจ้าค่ะ